สวัสดีค่ะครูปุ๊บสวัสดีค่ะครูบีสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเช่นกันค่ะค่ะขอต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยแบบธรรมชาติห้องเรียน Comprehensible ไทยค่ะค่ะวันนี้ดีใจมากนะได้มาเจอครูปุ๊กหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานเรามาเจอกันวันเนี้ยเป็นวันอะไรคะครูปุ๊กวันนี้เนี่ยเป็นวันพุธค่ะวันที่เท่าไหร่แล้วคะวันที่21ค่ะเดือนอะไรคะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปีพ.ศ.อะไรคะ2567ค่ะค่ะปีค.ศ.ล่ะคะ2024ค่ะนะวันนี้โชคดีแล้วเนาะวันนี้เนี่ยเราได้มาเจอกันนะคะวันพุธที่21กุมภาพันธ์นะปีพุทธศักราช2567ปีคริสตศักราช2024ค่ะไม่เจอรูบีนานเลยนะสบายดีไหมคะสบายดีค่ะแล้วครูปุ๊กสบายดีไหมคะสบายดีค่ะนะแล้วทำไมเราไม่เจอกันคะครูบก็ีครูบีไม่ได้มีสอนตอนเช้ากับครูปุ๊กนะคะก็เลยไม่ได้เจอกันแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยครูปุ๊กก็ว่างไม่ตรงกับครูบีครูบีคิดว่าครูปุ๊กช่วงนี้เนี่ยน่าจะไปทำอะไรนะก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาเจอครูบีเลยโอ้โหครูบีค่ะครูปุ๊กเนี่ยได้แต่คิดค่ะคิดค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยไม่ได้ไปสอนที่โรงเรียนเนาะนะก็สอนที่ซูมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องเดินทางใช่ไหมตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปทำงานการเดินทางไปทำงานของครูปุ๊กเนี่ยก็นะไกลเหมือนกันต้องเปลี่ยนรถบ้างเดินบ้างนะมันเหมือนได้ออกกำลังกายค่ะนะตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าก็แข็งแรงดีนะแล้วก็ไม่อ้วนเท่านี้ค่ะโอ้ไม่พูดไม่พูดคำว่าอ้วนไม่โอเคนะเอาแล้วจะพูดยังไงล่ะคะครูบีพูดว่าอ้วนมากเจ็บนคระูปุ๊กคือครูบีเนี่ยคิดว่าครูปุ๊กไม่มาสอนไม่มาเจอครูบีเนี่ยครูบีคิดว่าครูปุ๊กเนี่ยต้องแอบไปทำอะไรเอ๊ะไปออกกำลังกายหรือเปล่าเพราะว่าตอนเนี้ยครูบีดูที่ซูมเนี่ยเหมือนหน้าครูปุ๊กเนี่ยเล็กกว่าหน้าครูบีไงหน้าครูบีเนี่ยดูสิคะเฮ้ยครูบีเนี่ยนั่งใกล้จอมากเกินไปหรือเปล่ามันก็เลยใหญ่ใช่ไหมมีแก้มอ่ะครูปุ๊กโอ้ครยูเห็ปนุ๊ไกหมก็มีเหมือนกันแก้มเนี่ยอ๋ออย่างที่ครูปุ๊กบอกเลยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราไปทำงานที่ออฟฟิศเราต้องเดินทางโอ้โหเดินจากปากซอยใช่ไหมไปถึงสถานี BTS MRT เนี่ยบางทีก็ต้องเดินนะแล้วก็เดินขึ้นบันไดเดินลงบันไดเหมือนออกกำลังกายเลยครูปุ๊กใชไม่่เหนื่อยไม่เหนื่อยเพราแะต่ฉะนตั้อนนเนี่ยนี้เราไม่ต้องไปฟิตเนสก็ได้ค่ะการไปทำงานของเราเนี่ยนะมันเหมือนเราเนี่ยได้ออกกำลังกายอยู่แล้วนะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหทุกอย่างมันเป็นกล้ามเนื้อเนาะนะแต่หลังจากที่ช่วงโควิดแล้วแบบโรงเรียนปิดเนี่ยเรามาทำงานที่ซูมทำงานที่บ้านเนี่ยคือพวกรู้สึกว่าเราจะกินตอนไหนก็ได้จะนอนตอนไหนก็ได้คแต่ือรัฐบาลเนี่ยใช่ไหมรัฐบาลไทยก็ตั้งแต่มีโควิดก็บอกว่าไม่ต้องไปข้างนอก work from home ประชุมออนไลน์ทำงานออนไลน์ใช่ไหมทุกค่คะนก็เข้ามาอยู่ในซูมทีเนี้ยครูปุ๊กบอกว่าจะกินตอนไหนก็ได้กน็ะมีขนมก็กินได้มีกาแฟมีเค้กโอ้โหกินอร่อยมากแต่ว่าเรานั่งอยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ไงครูปุ๊กเราไม่ได้เดินนะบางคนทำงานอยู่ในซูมเนี่ย8 ชั่วโมงนะ1 วันมีพักเบรก1 ชั่วโมงตอนเที่ยง
อืมก็นั่งอย่างเดียวเนาะพอนั่งเนี่ยโหครูปุ๊กรู้สึกว่าพุงมันก็จะออกค่ะไม่ได้ท้องนะคะนักเรียนโอ้แต่มีพุงเนี่ยพุงอืมเอ้าแล้วช่วงที่ครูปุ๊กทำงานออนไลน์เนี่ยครูปุ๊กก็ไม่ได้มีเวลาไปออกกำลังกายเหรอคะอ๋อครูปุ๊กเนี่ยไม่ได้ไปออกกำลังกายไม่ค่อยได้ออกจากบ้านด้วยซ้ำเลยครูบีเพราะว่านะก็ดูช่วยสามีใช่ไหมดูคุณแม่อ่นะางั้นเดี๋ยววันเนี้ยครูบีจะมาบอกครูปุ๊กเผื่อครูปุ๊กเนี่ยอยากออกกำลังกายก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกบ้านก็ได้ค่ะครูปุ๊กออกกำลังกายที่บ้านก็ได้ได้เหรอคะครูบีต้องทำยังไงวิ่งในห้องค่ะ คือเห็นไหมใหม่ก็ชนห้องห้อเงล็กๆเล็กๆค่ะสี่เหลี่ยมเล็กๆวางตู้วางโต๊ะวางเตียงวางคอมพิวเตอร์เดินก็ยังไม่มีที่เลยเดี๋ยวครูบีวิ่งบนที่นอนค่ะออกกำลังกายสองรอบ1 2พอแล้วนะคะพอแล้วเหนื่อยค่ะเห็นไหมเห็นไหมถ้าเราไม่ออกกำลังกายเนี่ยแค่เดินนิดหน่อยเราก็รู้สึกเหนื่อยนะครูปุ๊กแต่วันนี้ครูบีเนี่ยไปเจอเว็บไซต์มา1 เว็บไซต์เนาะก็มีคนแชร์รูปภาพใช่ไหมคะแชร์ที่ Facebook แล้วครูบีก็คลิกเข้าไปดูเขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้ผู้หญิงไทยเนี่ยตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ออกจากบ้านไปออกกำลังกายใช่ไหมพอหลังจากโควิดเนี่ยมันน้อยลงนะผู้หญิงไทยเนี่ยผู้อ้หญวินงขึ้นผู้ชายใช่ทุกคนเริ่มคิดอู้ฉันไม่โอเคแล้วเมื่อก่อนฉันน้ำหนัก45 กิโลกรัมทำไมตอนนี้ฉันหนัก55 กิโลกรัมอืมผู้หญิงก็เริ่มคิดใช่ไหมเดี๋ยวไม่สวยใช่อืมนะเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ผู้หญิงไทยนะหลังจากโควิดโอ้โหกำลังมีเทรนใหม่ค่ะเทรนในการออกกำลังกายอ๋อไม่ใช่เทรนแบบอันนี้มาจากภาษาอังกฤษนะคะเทรนอันนี้หมายถึงว่าอินเทรนนะเป็นที่นิยมเป็กน็ที่นิทยมำตามกันเนาะเหมือนครูปุ๊กเห็นครูบีไปออกกำลังกายแบบเนี้ยครูปุ๊กก็อยากทำเหมือนครูบีใช่ไหมอืมเขาบอกว่าตอนนี้ผู้หญิงไทยเนี่ยไปออกกำลังกายอันนี้มากๆเลยค่ะครูปุ๊กแต่อันนี้ต้องเป็นคนที่มีเงินหน่อยนะอ้าวตายแล้วอันนี้แย่เลยครูบีถ้ฮาะไม่มีเงินทำยังไงอะคะเออทำเองไม่ได้เหรอคะอยู่ที่บ้านทำไม่ได้เหรอคะได้คือมันมีการออกกำลังกายหลายๆแบบไงครูปุ๊กสำหรับคนมีเงินก็แนะนำเลยค่ะเขาบอกว่าโอ้โหคนนิยมไปมากๆเป็นเทรนในปีที่แล้วกับปีนี้เลยนะคะต้องไปออกกำลังกายแล้วก็ต้องไปฟิตเนสค่ะไปสถานที่ออกกำลังกายเออมันเหมือนแบบมันมีเพื่อนไงครูปุ๊กไม่แล้วก็สงสารฟิตเนสเขาเนาะเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยต้องปิดค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำงานฟิตเนสเนี่ยไม่ได้ทำงานเลยนะเพราะว่าฟิตเนสเนี่ยมันเป็นที่ที่มีคนอยู่หลายๆคนเนาะมันก็จะทำให้ไม่สบายใช่ได้ง่ายติดต่อกันได้ง่ายเป็นโควิดกันได้ง่ายๆโอน้โหี่ครูบีคะเอวเล็กเป็นกระดาษเลยค่ะสองอันเนี้ยครูปุ๊กเหมนือีน่แบบนี้เลยค่ะเอวเล็กๆใช่ไหมคะเอวแบบนี้เลยค่ะเมื่อก่อนเอวครูปุ๊กเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ก็สองเขาสองคนนะคะครูปุ๊กคะเมื่อกคี้่ะครูปุ๊กบอกว่าตั้งแต่โควิดเนี่ยฟิตเนสก็เปิดไม่ได้ใช่ไหมพอหลใัชง่จากโควิดน้อยลงพอฟิตเนสเปิดแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แพงมากนะครูปุ๊กเพราะว่าเราจ่ายเงินเนี่ยบางทีจ่าย1 เดือน1 ครั้งหรือ1 ปี 1 ครั้งแล้วก็ลดราคาด้วยเพราะว่าปิดไปนานช่วงโควิดไงครูปุ๊กก็ทำเป็นเราก็เรียกว่าโปรโมชั่นเหมือนกันนะใชโป่รโมมีชโปั่รนโมชั่นดีไม่ดีโปรโมชั่นอาจจะขายให้ครูปุ๊ก2 ปีเลยก็ได้นะคะเป็น VIP อย่างเงี้ยทคำ่ะไมจ๊ะสองปีถึงจะเห็นผลใช่นะน้คำหนนักอืจ่นะกล็ดทำ2 เดือน
เห็นไหมแล้วเวลาช่วงนี้ทำไมมันเป็นเทรนรู้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นดาราซูเปอร์สตาร์หรือคนมีชื่อเสียงเนี่ยพอไปฟิตเนสไปออกกำลังกายจะต้องเซลฟี่ค่ะอืมต้องเซลฟี่แล้วต้องโชว์พุงด้วยใช่ไหมใช่ก็จะเห็นว่ามีเอวเล็กๆอ่ะพุงเนี่ยไม่ต้องโชว์อ่ะเพราะไม่มีพุงแล้วพอฟิตเนสได้2 เดือนเนี่ยพุงหายแล้วค่ะหน้าท้องแบนเลยค่ะโอ้นะอันนี้ก็ดีเนาะสวยค่ะสวยค่ะครูบีสวยสิคะเพราะครูปุ๊กต้องดูนะเห็นไหมเนี่ยมันไม่เป็นเทรนได้ยังไงคะใครก็อยากจะมีหน้าท้องแบบนี้เห็นไหมอ๋อโชว์กันใหญ่เลยนะเห็นไหมพอไปออกกำลังกายไปฟิตเนสถ่ายรูปลงโซเชียลโอ้โหกลายเป็นผู้หญิงไทยนิยมไปออกกำลังกายเลยค่ะเพราะว่าจะได้เอามาเซลฟี่ถ่ายรูปลง Facebook Instagram ดูเซ็กซี่เลยเนาะโอ้นะสวยค่ะสวยค่ะครูบีหืมสวยค่ะปะปะครูบีอะไรครูปุ๊กชวนครูบีไปฟิตเนสเหรอครูบีไม่ไปเพราะว่าต่อให้ลดราคามีโปรโมชั่นก็ครูบีขี้เกียจออกไปข้างนอกค่ะแล้วอย่างนี้เราจะลดจะมีพุงแบบเขาได้ยังไงคะไม่หน้าทม้องเรียบโอ้โหครูปุ๊กไม่ต้องคิดแบบนั้นเอ้าแล้วต้องคิดแบบไหนคะครูบีก็ครูปุ๊กบอกว่าอยากหน้าท้องแบนมีซิกแพคเหมือนผู้หญิงเมื่อกี้ใช่ไหมอือฮะครูปุ๊กทำอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะซิทอัพเอาบางคนบอกว่าซิทอัพแล้วมันก็ไม่ค่อยเห็นผลดีเท่ากับเขานะนะมันต้องมีเทรนเนอร์ใช่ไหมนะแล้วก็ต้องออกแบบถูกต้องไงงั้นครูบีถามครูปุ๊กหน่อยค่ะว่าครูปุ๊กเนี่ยที่บ้านเนี่ยครูปุ๊กมีจักรยานไหมคะมีค่ะครูบีมีจักรยานมีค่ะอันนี้ไมก็่ครเปับ็นเทรนผู้หญิงไทยกำลังนิยมค่ะเพราะว่าตอนนี้มันกำลังเป็นแฟชั่นเลยนะออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานปออัก่นไปปั่นจักรยานเนี่ยนะใช่คือเขาเรียกว่าปั่นจักรยานเพราะว่ามันต้องถีบจุ๊บจุ๊บจุ๊บเร็วๆค่ะปั่นนะถ้าถีบจักรยานก็แบบเหมือนเราถีบไปเรื่อยๆค่ะ1 2 3อันนี้เนี่ยปั่นเนี่ยมันต้องให้หมุนบุบบุบบุบนะนี่ถ้าบ้านกูปุ๊กมีซอยมีถนนใช่ไหมมีค่ะมีถนนเหรอคะบ้านกูปุ๊กใกล้ๆมีเลยค่ะในหมู่บ้านกูปุ๊กอ่ะมีซอยเยอะไหมกูปุ๊กปั่นจักรยานไปทุกซอยเลยค่ะโอ้โหไปซอยไม่สนุกเพราะว่ามันมีถนนที่ตัดข้างหลังอะนะกว้างอยู่ค่ะครูบีหรือกูปุ๊กใกล้ๆบ้านกูปุ๊กมีสวนสาธารณะไหมเหมือนลุมพินีสวนลุมสวนเบญจกิติอย่างเงี้ยค่ะมีต้นไม้เยอะๆปั่นจักรยานในสวนสาธารณะก็ได้นะครูปุ๊กเขามีเลนจักรยานแต่ที่ใกล้ๆใกล้ที่สุด3 กิโลเมตรนะมีสวนสาธารณะแต่รู้สึกว่าที่นี่เนี่ยเขาไม่ให้ขี่จักรยานเขาให้เข้าไปเดินไปวิ่งได้อย่างแค่นั้นอ๋อไม่ให้ขี่จักรยานอ๋อใชแ่ต่มัคน่ะบางสถานที่ขี่ได้นะคใะช่บางสถานที่ก็เขาจะมีเวลาสำหรับขี่จักรยานเขาก็ตอนเช้าๆเลยเนาะ15:30อย่างเงี้ยก็ให้คนวิ่งคนออกกำลังกายโดยการวิ่งการเดินนะสักสิบโมงมั้ง9 โมง10 โมงเนี่ยแหละเขาก็จะเปิดให้มีเลนจักรยานได้ให้ใช้เลนจักรยานขี่แตจ่ักรยานครูปุ๊กเนี่ยอยากสวยครูปุ๊กต้องแต่งตัวแบบนี้นะคะ ครูบุ๊กต้องเอาแล็บมาพันตัวเองก่อนค่ะ ต้องเขาแมวพุงไว้ก่อน ครูปุ๊กต้องไปซื้อเสื้อสีเขียวกางเกงสีเขียวแก่แบบนี้ค่ะฟิตฟิตโอ้โหนะมันจะมีเหแว็น่นตาต้องใส่นาฬิกาด้วยนะนาฬิกาจับเวลาใช่
จับการเต้นของหัวใจตุ๊บๆใช่นะจับการเดินเดินกี่ก้าวนะใช่จักรยานค่ะครูปุ๊กครูปุ๊กที่บ้านเนี่ยมีจักรยานแบบนี้หรือจักรยานแบบไหนคะเป็นจักรยานขี่ไปช้อปปิ้งตลาดค่ะเดี๋ยวครูบีจะหาจักรยานของครูปุ๊กก่อนนะคะได้ค่ะนะเพราะว่ามันก็เป็นจักรยานสำหรับแบบคนที่เขาจะขี่ไปซื้อของนะไปช้อปปิ้งตลาดเนี่ยแหละแล้วก็ซื้อของแล้วก็ใส่มันมีตะกร้าข้างหน้าเนาะแล้วก็ใส่ในตะกร้าแล้วก็ขี่จักรยานกลับบ้านค่ะนะก็นะมันไม่เหมือนกับที่ผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่ครูบีให้ดูอ่ะครูปุ๊กครูบีเนี่ยหัวเราะมากๆขำมากๆเพราะว่าถ้าครูปุ๊กมีจักรยานแบบนี้ครูบีคิดว่าครูปุ๊กน่าจะไม่ได้ลดน้ำหนักนะคะทำไมคะครูปุ๊กเนี่ยจะปั่นจักรยานเนี่ยไปตลาดไปซื้อทุเรียนไปซื้อเงาะผลไม้อาหารเค้กคุกกี้ชากาแฟโอ้อันนี้ครูปุ๊กดูสิคะจักรยานแบบเนี้ยมี1 2 3 3ล้อเลยนะคะใช่ใส่ผลไม้ข้างหน้าก็ได้ข้างหลังนี่ใส่ทุเรียนค่ะไปซื้อของได้ง่ายไงครูบีเวลาเราซื้อของเยอะๆก็มีที่ใส่เห็นไหมไม่ต้องมีคนซ้อนค่ะนะแต่ไม่ได้นะครูปุ๊กห้ามซื้อของกินนะเอาจักรยานเนี่ยไปปั่นใกล้ๆบ้านครูปุ๊กเนี่ยครูปุ๊กก็นอนตื่นตั้งแต่5:00ปั่นจักรยานเสร็จกลับมาบ้านทำอาหารหายไปกี่แคลอรี่กินเข้าไปเนี่ยมากกว่าอีกเหนื่อยมากกินเพิ่มอีกแบบนี้ลดน้ำหนักไม่ได้นะคะแต่เทรนที่ผู้หญิงเขานิยมปั่นจักรยานอ่ะครูปุ๊กเขาต้องโชว์กันไงว่าฉันผอมฉันรูปร่างดีเห็นไหมฉันต้องใส่ชุดปั่นจักรยานแล้วสวยเห็นไหมมันจะรู้สึกมีแบบมีความรู้สึกฉันจะต้องปั่นจักรยานเคยไหมครูบีเคยใส่ชุดแบบนี้แล้วไปปั่นจักรยานไหมคะไม่เคยค่ะครูบุ๊กเคยไปปั่น1 ครั้งค่ะทำไมคะแล้วเป็นยังไงก็ครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวพอแล้วนี่มันกำลังเป็นเทรนที่ผู้หญิงไทยเขากำลังนิยมแต่ถ้าครูปุ๊กอยากไปแล้วแบบมีเพื่อนเยอะๆนะอันนี้เขาจะเป็นแบบบางคนก็ไปปั่นกันเป็นกลุ่ม4-5 คนหรือว่า10 คนใช่ไหมแล้วจักรยานเนี่ยก็ต้องเป็นจักรยานแบบนี้นะครูปุ๊กใช่ไหมเขาเรียกจักรยานเสือภูเขาไหมนะเป็นจักรยานสำหรับปั่นออกกำลังกายนะไม่ใช่จักรยานแบบครูปุ๊กนะอันนั้นไปซื้อของที่ตลาดแต่ก็ออกกำลังกายได้เหมือนกันครูปุ๊กใช่นะแต่คิดว่าพอขี่มากๆขาจะใหญ่อ่ะน้องจะปูดโอ้งั้นไม่เอาละครูปุ๊กน่าจะไม่ชอบปั่นจักรยานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้มันมี PM ไง2.5ใช่ไหม PM เป็นฝุ่นนะมันนอยากออกไปข้สางีนแดอกงใช่นะก็อาจจะแบบโอ้โหเวลาออกไปข้างนอกยังต้องใส่หน้ากากอนามัยนะบางคนบอกว่า1 ชั้นเนี่ยไม่พอค่ะต้อง2-3 ชั้นงั้นก็ไม่เป็นไรค่ะครูปุ๊กครูบีคิดว่าอันนี้ครูปุ๊กน่าจะชอบอันนี้ก็เป็นเทรนการออกกำลังกายที่ผู้หญิงไทยเนี่ยนิยมเหมือนกันค่ะอะไรคะแบบไหนคะครูบีเผื่อครูปุ๊กเนี่ยสนใจค่ะนั่นน่ะสิคิดว่าครูปุ๊กสนใจแน่นอนเพราะว่าครูบีเห็นครูปุ๊กเนี่ยเป็นคนชอบร้องเพลงชอบเต้นนะอ่ะร้องเพลงอย่างเดียวไม่ได้นะครูปุ๊กต้องเต้นด้วต้ยองเต้นด้วยเหรอคะใช่ใช่อันนี้เพลงช้าๆแล้วมันเต้นไม่ได้นะมันต้องเต้นเพลงเร็วๆนี่ค่ะกำลังเป็นที่นิยมเป็นเทรนเลยค่ะถ้าเราอยากมีเพื่อนเราก็ไปเรียนเต้นแซมบ้านะคะนะมีเพื่อนเยอะมันก็รู้สึกเอ้ยอยากเล่นอยากจะเต้นอยากจะทำใช่ไหมใช่
นะแต่ถ้าครูปุ๊กบอกไม่อยากออกไปข้างนอกครูปุ๊กก็เปิด YouTube ค่ะเปิดเต้นต YouTube ามแล้กวันเลยเต้นตามค่ะเต้นตามนี่โอเคค่ะครูบีเพราะว่าไปเต้นกับเขาเนี่ยน่าจะเต้นไม่ทันเนี่ยอ๋อเต้นไม่ทันเพื่อนเหมือนเวลาเขาออกกำลังกายแบบแอโรบิกใช่ไหมนะบางทีเนี่ยโอ้โหเขาดูแล้วก็เฮ้ยทำไมเขาออกได้เร็วจังเลยนะเขาก็มาเต้นกันทุกวันไงแล้วเราก็ไปตามเขาไม่ทันหรอกค่ะนี่เห็นไหมครูปุ๊กโอ้เพื่อนเยอะแต่ถ้าครูปุ๊กบอกโอ้กลัวเต้นไม่ทันเขาโอ้ครูปุ๊กก็ดู YouTube ที่บ้านค่ะแล้วก็เปิดเพลงแล้วก็เต้นตามเลยค่ะอันนี้แต่ว่าเทรนไงเทรนนิยมเนี่ยต้องไปเต้นที่โรงเรียนใช่ไหมมีเพื่อนเยอะๆแบบนี้มันจะสนุกนะคะใช่ค่ะแล้วก็ฟิตเนสบางที่เขาก็จะแบ่งห้องไปเลยเนาะแบ่งห้องว่าอันนี้เล่นอะไรโยคะนะออกกำลังกายแบบไหนแบบไหนเนาะนะใชก่็อันนี้สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายชอบมีเพื่อนนะอันนี้ครูปุ๊กเนี่ยจะมีเหงื่อออกมากๆแล้วก็มีเพื่อนสนุกใช่ไหมแล้วก็การเต้นเนี่ยบางคนเวลาเต้นพอสนุกแล้วมันก็อาจจะไม่รู้สึกเหนื่อยไงครูปุ๊กนะมันก็ทำให้นะเราลืมเวลานะแล้วก็สามารถที่จะทำได้นานๆนะถ้าออกกำลังกายคนเดียวมันอาจจะเบื่อไงทำแป๊บเดียวก็เลิกละนะถูกต้องค่ะอันนี้เนาะครูปุ๊กก็สามารถทำได้ที่บ้านนะหรืออันนี้ก็เป็นเทรนนิยมมากค่ะครูปุ๊กในตอนนี้แล้วก็ปีที่แล้วนะคะเทรนเนี้ยเป็นที่นิยมไม่หยุดเลยนะสำหรับผู้หญิงไทยตอนนี้ค่ะยังไงอะต้องทำยังไงคะครูบีผู้หญิงเนี่ยนอกจากจะสวยแล้วนะต้องแข็งแรงเพราะว่าเวลาเราไปไหนเกิดเจอคนไม่ดีมาจับเราอย่างเงี้ยเราจะได้ต่อสู้ได้นะคะโอ้โหตอนนี้ผู้หญิงไทยค่ะนี่สวยแล้วต้องแบบชกมวยได้ด้วยนะคะต่อยมวยค่ะโอ้โหเห็นไหมฝึกต่อยมวยเหรอคะใช่นะคะอันนี้เขาก็ไปเรียนเห็นไหมคะเพราะว่ามียิมนะคะสำหรับเรียนมวยไทยนะคะหรือตามฟิตเนสตอนนี้ก็จะมีเป็นห้องว่าเราอยากเรียนอะไรอย่างที่ครูปุ๊กบอกเนาะเนอี่ย่ะนะนะเอาชกเรมีวยยนต่ชอยกมมววยยดีไหมก็ดีนะอันนี้ดีมากแต่เหนื่อยมากใช่ใช่ชกเตะเตะโอ้โหคิดว่าก่อนจะต่อยมวยหรือชกมวยเนี่ยนะครูบีเขาต้องให้เราออกกำลังกายโดยการไปวิ่งครูปุ๊กเห็นคนที่เป็นนักมวยเนี่ยเขาจะต้องมาวิ่ง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 โอ้โหหลายกิโลเมตรเลยนะบางคนบอกว่า40 กิโลเมตรแต่ถ้าครูปุ๊กไปที่ยิมนะก็คือไปเรียนมวยไปเรียนชกมวยเนี่ยครูบีเคยไปนะนะโอ้ครูบีเรียนชกมวยได้เหรอคะเรียนฟรีค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนมีเพื่อนเป็นนักเรียน เป็นนักเรียนไต้หวันใช่ไหมเมื่อก่อนครูปุ๊กครูบีก็ทำงานที่ AUA ใช่ไหมคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยเขาซื้อแพ็กเกจที่ถนนรัชดาซอย19นะเป็นยิมนะสำหรับคนต่างชาติชอบเรียนต่อยมวยเนาะชอบเรียนมวยไทยอะค่ะแล้วนี้เขาก็เลยชวนครูบีเนี่ยไปแล้วก็เขาไม่ได้ให้เราวิ่งนะครูปุ๊กเขาให้เราออกกำลังกายก่อนอ๋อวอร์มคอืัอพวออระ์มไรดาวอะไรก็ไม่รู้นะคะวอร์มอัพก่อนนะใช่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันกระฉับกระเฉงแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อเนาะมันจะได้รู้สึกแบบทำงานเพราะว่านักเรียนเนี่ยไปเรียนแค่วันเสาร์กับวันอาทิตย์สองวันใช่ไหมซื้อแพ็กเกจไว้นะคะแต่ไปบ้างไม่ไปบ้างชั่วโมงที่ต้องเรียนเนี่ยมันเหลืออีกเยอะ
นะแล้วเขาก็จะบายบายประเทศไทยกับไต้หวันใช่ไหมเขาก็เลยชวนเพื่อนไป4 คน5 คนแล้วก็ชวนครูบีไปด้วยครูบีก็เลยบอกขอบคุณมากค่ะ1 วันพอแล้วครั้งแรกและครั้งสุดท้ายอุ้ยแต่ถ้าเรียนมวยไทยเนี่ยมันน่าจะโอ้โหมันเหนื่อยนะครูปุ๊กเหงใชื่่อใช่ออกมากมันออกกำลังกายทุกส่วนนะอืมการที่คุณยืนก็ต้องยืนแบบอยู่ไม่นิ่งนะมันต้องนะเต้นไปด้วยกระโดดนะคะนะทุกเสร็จอยแล่้าวงเนี่ยเวลาต่อยเนี่ยนะชกไปเนี่ยมันก็จะต้องออกกำลังกายแขนเนาะกล้ามเนื้อที่แขนแล้วก็ใช่เตะก็เหมือนกันมันก็ออกกำลังกายทั้งแขนขาแล้วก็พุงด้วยค่ะอืมอืนมะก็อันนี้ก็จะมีครูเนาะที่เป็นเทรนเนอร์เนี่ยเขาก็จะบอกให้เราทำอะไรก่อนเขายังไม่ให้เราต่อยนะคะเราต้องแบบออกกำลังกายให้มีเหงื่อแล้วก็กว่าจะได้ต่อยเนี่ยอาจจะแค่5 นาที10 นาทีโหมันเหนื่อยมากนะ5 นาที10 นาทีตอนต่อยเนี่ยโหชกนะอ่าชกเป้าเนี่ยนะที่ครูเป็นเป้าให้นะแล้วก็แบใชบ่แล้วที่ครูแขปนุ๊ก5 นาทีเนี่ยครูบีคิดว่า1 ชั่วโมงเข้าใจทำไมเวลาเราดูมวยไทยทำไมเหนื่อยมากเนาะใช่เออใช่นะโหนะแต่คิดว่ารูปร่างจะดีมากนะครูปุ๊กอันนี้ก็เป็นเทรนที่ผู้หญิงไทยเนี่ยโอ้กำลังฮิตแล้วก็นิยมกันมากๆค่ะก็คือมวยไทยนะโอ้เดี๋ยวไปดูอีกอันนึงค่ะครูปุ๊กเป็นที่นโอิ้ยมมีหลายอันเลยเนาะก็ต้องให้ครูปุ๊กตัดสินใจนะไหนมีอีกคืออะไรคะครูบีนอกจากจะชกมวยนะคะอีกอันหนึ่งที่ผู้หญิงไทยตอนนี้นิยมมากๆคือว่ายน้ำค่ะครูปุ๊กว่ายน้ำก็โอเคนะรอู้ืสึมกว่ามันไม่ร้อนแต่มันต้องมีสระว่ายน้ำไงครูปุ๊กจะไปว่ายน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่นะนี่ก็ต้องมีสระว่ายน้ำใส่ชุดว่ายน้ต้ำอนงะใคส่ะแชลุ้ดววก่า็ยน้ำค่ะใช่นะคะแล้วก็ไปว่ายน้ำอาจจะตอนเย็นใช่ไหมบางคนอาจจะมีเวลาหลังเลิกงานแล้วก็ไปฝึกว่ายน้ำก็ช่วยในให้ในร่างกายตัวเองให้แบบแข็งแรงขึ้นทำให้ปอดเนี่ยใหญ่ใช่ไหมก็จะได้แบบหายใจได้ออกซิลเึจกนออกซิเจนจะได้เข้าปอดเยอะๆใช่ไหมร่างกายจะได้เอาออกซิเจนไปใช้นเพะราะว่าผู้หญิงไทยชอบเพราะว่าตอนนี้เวลาไปว่ายน้ำเนี่ยเราต้องเซลฟี่ใส่ชุดว่ายน้ำสวยๆใช่ไหมคะ แล้วก็ไปเตะน้ำอยู่2-3 ทีแล้วก็กลัวบ่มาายน้ำนิดหน่อย มันก็เป็นเทรนนิยมไงแต่ไม่รู้ว่าคุณว่ายน้ำจริงๆไหมนะก็มันเป็นเทรนที่หลายคนก็จะโชว์ตัวเองว่าเนี่ยฉันมาว่ายน้ำนะแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่ลงโซเชียลใช่ไหมนะคะอ่ะมีอีกอันนึงอันนี้เป็นเทรนที่คุณต้องเล่นจริงๆอันเล่นไม่จริงเหรอคะเอาว่ายน้ำบางคนไปถ่ายรูปเซลฟี่เฉยๆใช่ไหมอือฮะแต่ถ้าเล่นเวทเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหคุณต้องเล่นจริงๆนะคะครูปุ๊กเพราะว่าอะไรคะเขาจะเห็นว่าครูปุ๊กเนี่ยไม่มีพุงค่ะอ๋อเพราะว่าร่างกายมันต้องเปลี่ยนแปลงใช่ไหมจากใช่นะที่มันไม่เป็นกล้ามเนื้อนะมันก็จะได้เป็นกล้ามเนื้อเวลาเราเก่งขึ้นมาเนี่ยมันต้องเป็นแบบโอ้แข็งไม่แต่ถูกต้องค่ะมันต้องโชว์ออกมาแล้วแบบมันเป็นแบบนี้ค่ะครูปุ๊กเห็นไหมนี่อืมสวคุยณเตล้องยแบบเนี่ยค่ะเขาบอกว่าท้องหน้าท้องเนี่ยมันจะต้องแบบมีร่องใชร่ร่องรส่ิอบงเอ็ดอ๋อเขาเรียกร่อง11ใช่ไหมถูกใไชหม่ค่ะเขาเรียกว่าร่อง11หมายถึงว่าผู้หญิงที่ออกกำลังกายมากๆจนผอมเนี่ยแล้วมันจะมียังไม่เป็นซิกแพคนะมันจะมี2 เส้นก่อนนะนี่ไงถ้าคุณออกมากๆมันก็จะกลายเป็นซิกแพคนะนะแต่เราไม่ต้องการถึงขนาดซิกแพคไงเราแค่2 เส้นเนี่ยกำลังสวยคูบีซิกแพคมันจะดูเป็นเหมือนคนที่อัเนลนี่้นสวยไหมกล้ามอันนสี้วยสวยค่ะสวยเนาะ
ครูบหนี้าละกป็ระมสาณวนยี้รูปร่างก็สวยพุงก็สวยอ่ะท้องก็สวยอ่ะคนนี้เซ็กซี่มากอืสมวยนะอันนี้เห็นร่อง11หรือยังก็เห็นแล้วนะแล้วอ่เห็นาแล้วสองข้างเนอะมันจะเป็นเส้นสองเส้นอืมเออกำลังสวยอืมครูปุ๊กบอกชอบร่อง11นะบางคนก็ชอบแบบซิกแพคไงอ่าแต่ครูบีก็ชอบแบบร่อง11นะครูบีว่าสำหรับผู้หญิงมันดูสวยเซ็กซี่ดีอ่ะอืมดูเขานะอ่าจริงๆมีเยอะนะครูปุ๊กแต่ว่าอ่โอ้าพูดไม่หมดเลยนะนอกจากจะเล่นเวทนะเป็นที่นิยมก็จะเป็นโยคะแล้วก็ปีนเขาเนาะอ่าปีนอ่าอ่าไม่ต้องไปภูเขาก็อืได้มค่ะตามห้างสรรพสินค้าก็มีเขาจำลองเนาะที่เขอาืทมำก๊อปปี้แล้วให้คุณปีนฝึกปีนช่วยให้เราออกกำลังกายนะคะแล้วสรุปที่พูดมาเทรนออกกำลังกายที่ผู้หญิงกำลังนิยมกันตอนเนี้ยครูปุ๊กจะทำอะไรคะก๊อปปี้เขาได้ค่ะเอายังไม่ชอบอยู่หรอคะไม่เป็นไรค่ะไม่ชอบอ่ะแต่ว่าเราหมดเวลาแล้วอ่ะครูปุ๊กงั้นเดี๋ยเวนี่คยรูบีหาวิธีออกกําลังกายที่ง่ายๆสําหรับครูปุ๊กเอามาให้ครูปุ๊กฝึกใหม่ดีกว่าค่ะถ้าแบบดนีี้ครูปุ๊กไม่ชอบไม่เป็นไรค่ะค่ะวันนี้ลาทุกคไดน้ไปค่ะก่อนขอบคุณครูปุ๊กมากนะคะคุณครูบีค่ะขอบคุณสค่วะัสดทีุกคคน่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ